สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการบริหารมูรลนิธิอานันทมหิดล วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2563 มูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นด้วยสนพระราชหาทัไทยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงตรหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยม ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยหวังพระราชหฤทัยว่าเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาโดยพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆแบ่งเป็น8แผนกคือ แพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว387คนและกำลังศึกษาอยู่54คน องคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2563ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้นวันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2563 ร้อยดวงใจราชพัฒทั่วธานีเทอดพระบารมีองค์ราชนที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้นณนะมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมดำเนินการในพื้นที่ตั้งของแต่ละมหาวิทยาลายัยประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศได้กล่าวปฏิยานตนหน้าพระบรมชายาลักษณ ถวายสัตยปฏิญาณในการทุ่มเทสร้างบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมีวินัยรวมทั้งครองตนอย่างสมเกียรติของราชพัฒนอันหมายถึงคนของพระราชาค่าของแผ่นดินอย่างเต็มภาคภูมินอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมร่วมกับกรมการสัตทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่น28จิตอาสา9 0 4จังหวัดนครปฐมยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียตรติมอบกลาพ,พันุ์พืชสวนครัวและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยายลัยราชภัฏนนครปฐมจะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้คณาจารย์นักศึกษาและประชาชน ในการส่งเสริมและประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดน่าน วันนี้นายจิรายุอิศรางกูลนอยุทยาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับที่โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านองคมนตรีรับฟังบรรยายการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งโรงเรียนได้กันหนดรูปแบบการจัดชั้นเรียนตามมาตราการควบคุมโรคของกระาาทรวงสาธารณสุขและเป็นไปตามมาตราการที่สำน,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอทอกาหนดในรูปแบบของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ New Normal สำหรับโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียน419คน และที่โรงเรียนบ้านนายางอำเภอนามืน่นเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน105คนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วงปิดภาคเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์เอูเคชันคือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโทรทัศน์และออนไลน์เอูเคชันคือการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ แต่ประสบปัญหาเนื่องจากครอบครัวของนักเรียนขาดความพร้อมในการเสริมทักษะให้กับนักเรียนรวมถึงบางครัวเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนแบบออนแอร์ air, หรือออนไลน์ line, เช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนทางไกลทั้งนี้เมื่อเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการจัดชั้นเรียนในรูปแบบของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ new normal ด้วยเช่นกัน องคมนตรีและคณะมูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่เขตคลองเตยวันนี้ที่สำนักง,งานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน2 2ถุงประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563ภายในชุมชนเขตคลองเตยล็อกที่ 1, 2และ3มีลักษณะเป็นบ้านไม้2ชั้นและชั้นเดียวปลูกติดกันทางเข้าออกคับแคบเป็นทางเดินเท้ารถนต์ไม่สามารถเข้าได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิง และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงจึงทำให้เพลิงลุกไหม้ยอย่างรวดเร็วส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง8หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน11หลังคาเรือนประชาชนในชุมชนที่ไปช่วยดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ3คนในการที่องค์มนตรีได้เชิญพระราชากระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28สกรกฎาคม2563วันนี้นะบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ้เจ็ดสีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดและจิตอาสาพระราชาทานกว่า1500คนร่วมในพิธีโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบัรเังิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีเป้าหมายปลูกป่ารวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า2 68,000ไร่ทั่วประเทศภายในปีพุทธศักราช2563ถึง2570เป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่และทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการปลูกป่าในครั้งนี้ได้ใช้หลักการปลูกเสริมพื้นที่ป่าโดยใช้ไม้ขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง ปลูกเสริมแบบคละเรือนยอดตามโครงสร้างของผืนป่าที่มีทั้งไม้พื้นล่างไม้ระดับกลางและไม้เรือนยอดซึ่งพันไม้ที่ใช้ในการปลูกจะเป็นพันธไม้พื้นถิ่นอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดูไม้แดงไม้มอกหลวงรวมถึงพันไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่านอกจากยังมีกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้การปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติการสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการสร้างป่งเทียมอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไปท่านนี้ประชาชนที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้สามารถสอบถามขอกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่าส่วนพ่อชำกล้าไม้หมายเลขโทรศัพท์025614292-3ต่อ551 หรือขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่แปลงปลูกป่าบ้านนานมั่นคงอำเภอสันติสุขจังหวัดนานนายประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563้ยิได้มีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปกว่า900คนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปสำหรับจังหวัดน่านกิจกรรมประกอบด้วยการจัดทำฝายต้นน้ำ99าแห่ง ปลูกป่าจำนวน569ไร่ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำจำนวน499,000กลา้าทาแนวกันไฟรวมระยะทาง5.7กิโลเมตรจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลรวมจำนวน16หมู่บ้าน ที่จังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวรจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำจิตอาสาพ,พระราชทานและเยาว,วชนจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดและหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดตราดจัดขึ้น รร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน7,100ต้นลงสู่แปลงป่าชายเลนเสื่อมโทรมในเนื้อที่10ไร่บริเวณป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสมอําเภอเขาสมิงโดยมีการตั้งเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการนี้อย่างน้อย45,000ต้นซึ่งจะได้ดำเนินการในระยะต่อไปให้ครบตามเป้าหมายของโครงการ ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาอำเภเมืองยะลาจังหวัดยะลา,า,ลา,า,ลานายวรเชษฐ์พรมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบัรเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563ในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการในระยะที่1ระยะเร่งด่วนในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจังหวัดยาลาได้จากโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้มีจิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากที่บ้านอุณาตํบลนางงวอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์คำพิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนักจิตอาสาพระราชทานหัวนน้าสนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของป่าช้าหนองไผ่มีเนื้อที่รวมร้อยสองไร่ประกอบด้วยอินทนิลพยุงประดูมะข่ามงไผ่รวกไผ่าสางนวลสดาวหวายแดงขี้เหล็กและหางนกยูงฝรั่งรวมจำนวน4,813ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวเดืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ข้าราชารบริพาหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2563วันนี้ที่ศาลาลุกขุนในในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารเหนวยราชการในพระองค์ซึ่งพร้อมใจการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหนือราชการในพระองค์ครั้งนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตันยูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตระดาพระราชวังดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืงในโอกาสบัฉลิิกมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2563ได้มีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาค สำหรับการบริจาคในวันนี้สแสดงเห็นถึงการเสียสละและการเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีในการอุทุศตนเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรวมและประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานให้ประเทศมั่นคงประชาชนมีความสุขที่อาคาร6 0 6สำนักพระราชวังสนามเสือป่า เนืราชการในพระองค์และข้าราชบริพารที่ปฏิบัติการภายในสนามเสือป่าพร้อมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีคณะแพทยศาสตรว์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปสำรองเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลวชิระพยาบาล ในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดก,กรองจำนวน378คนได้โล,ะละหิตจำนวน170,000 cc ซึ่งหน่วยแพทย์ทั้ง3แห่งจะนำโลหิตสำรองที่ได้ไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและจากการบริจาคครั้งนี้จะช่วยเติมโลหิตในคลังโลหิตสำรองเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีผู้บริจาคโลหิตลดลงจนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆมีน้อยลง คณะทำงานโครงการราชทรรปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำศูนย์ในการใหญ่จิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดยะโสธร โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทีราเทพยกวดีกรมหลวงราชริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการด้วยทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง โดยเมื่อวานนี้พลตรีกันสันจันทรเสนประจำฝ่ายที่ประทับกองกิจการในพระองค์904คณะทำงานโครงการราชทันปันสุขทำความดนีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำศูนย์บริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเดินทางไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียที่เรือนจำจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นรวมจำโครงสร้างเก่าเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2515มีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียตั้งแต่การก่อสร้าง ปัจจุบันนี้ผู้ต้องขัง1,969คนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์5คนและผู้ต้องกักขัง1คนมีปริมาณน้ำเสียแส8 6 9ลิตรต่อวันคิดเป็นค่าเฉลี่ย40ลิตรต่อคนต่อวันโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบ่งเป็นบ่อพักบ่อบำบัดน้ำเสีย7จุดใช้การเติมน้ำหมัก e อ็มบำบัดน้ำเสียตามจุดต่างๆจากนั้นระบายน้ำเสียเข้าสู่ท่อระบายน้ำไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมือง อาจเป็นการบูรณาการความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใดท้งนี้ยังได้กําหนดแผนบริหารจัดการน้ําเสียในอนาคตด้วยการนําน้ําเสียมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยการสร้างระบบธนาคารน้ําใต้ดินส่วนแผนระยะยาวเป็นการย้ายและก่อสร้างเรือนจําแห่งใหม่ที่เรือนจําชั่วคราวบ้านบากรองรับผู้ต้องขังได้3 0 0 0ถึง4,000คนมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน2บ่อ โดยจะมีการประมาณการดันเนินงานในปีงบประมาณ2,565สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นณบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้นางดวงจิตปรัสกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผู้พิการผู้ยากไร้และแรงงานข้ามชาติณบริเวณสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบานนลนครเชียงรายอเ,อเภมืองเชียงรายจำนวน500ชุดอเภอแม่สวยจำนวน1,000ชุดและอเ,อเวียงป่าเป้าจำนวน1,000ชุดทั้งได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านเรือนเพื่อมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 รวม11ราย ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์พันหล่าการชาติทุกจังหวัดโดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารเกษรกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664 มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำสินค้าที่ระลึกคุณทองแดงและครอบครัวคุณทองแดงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธาิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงมีต่อสัตว์เลี้ยงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครนายจงรักวัชรินทร์รัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถแถลงข่าวปเปิดเตัอสินค้าที่ระลึกครอบครัวคุณทองแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำขึ้นพร้อมกับมีพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบประกอบด้วยเสื้อโปโลเสื้อคอกลมหมวกปักเก็ตหมวกแก๊ปแก้วเก็บความเย็นเนคไทคานิบเนคไทกระเป๋าและสติกเกอร์พร้อมสมุด โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยสำหรับผู้สนใจหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรเพชรช็อปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาต่างๆและสูย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานเงินจากที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาัตบพิษนั่นไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย <c oughs> เครื่องเลเซอร์คลาสสแบบมีหัวเข็มชุดผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ <c oughs> เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในสัตว์เลี้ยง และเครื่องมือผ่าตัดทางสัญญกรรมกระดูกสันหลังและสัญญกรรมสัญญกรรมสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีพร้อมโปรแกรมเพื่อใช้ในการรักษาและบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคต่างๆทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งคุณทองเอกและคุณทองหยิบลูกคุณทองแดงเพื่อสืบสายเลือดลูกสุนัขหลวงชุดใหม่จำนวนสชุดได้ลูกสุนัขแสุนัข ในความน่ารักมาจับทําของที่ระลึกครอบครัวคุณทองแดงด้วยอนหนึ่งในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ผู้แทนคณะสำนักสถาบันบุคลากรและนิสิตร่วมในพิธีพร้อมกับลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ